ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่ยังมีหนี้การถือศีลอดที่ยังไม่ได้จ่ายหมายถึงว่ายังมีค้างอยู่ศีลอดรอมฎอนที่เราไม่ได้ถือเมื่อปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะบรรดามุสลิมะบรรดาผู้หญิงที่มารอบเดือนปีที่แล้วไม่ได้ถือศีลอดกี่วันก็ว่าไปเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรอมฎอนอันใหม่จะเข้ามาเนี่ยนางจะต้องรีบถือศีลอดชดใช้ให้หมดก่อนเพราะว่าถ้านางยังล่าช้าอยู่หรือใครที่มียังชดใช้ไม่หมดอยู่พอรอมฎอนใหม่มาถึงเนี่ยมันจะมีปัญหาเพิ่มเข้ามาก็คือนอกจากจะต้องชดใช้แล้วยังต้องจ่ายกัฟฟาเราะห์สมมติใครมีเหลืออยู่5วัน3วัน4วันหรือแค่วันเดียวก็ตามแล้วยังไม่ยอมถือศีลอดจนกระทั่งรอมฎอนใหม่เข้ามาอ่ะยังมีของเก่าอยู่ของใหม่ก็มาแล้วต้องถือของใหม่ให้หมดนะแล้วพอถือของใหม่หมดเสร็จสรรพเรียบร้อยออกไปจากรอมฎอนต้องชดใช้ของที่ยังเหลือปีที่แล้วด้วยและไม่ใช่แค่ชดใช้อย่างเดียวยังต้องจ่ายกัฟฟาเราะห์เนื่องจากว่าล่าช้าในการชดใช้จนกระทั่งเดือนรอมฎอนใหม่เข้ามาอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เราจะต้องบอกให้ทุกคนได้ทราบนะครับ